สหกรณ์พิษณุโลกร่วมออกโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนค่ะนายสุประชัยเอี่ยมสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนโดยมีหัวหน้าส่วนราชการเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกหน่วยงานภาครัฐเอกชนร่วมออกหน่วยบริการประชาชนประจำเดือนมิถุนายน2560ที่วัดห้วยแก้วอำเภอบางกระทุ่มพร้อมมอบกระปุกออมสินจากกระบอกไม้ไผ่ที่เป็นสัญลักษณ์ของการออมเพื่อเน้นย้ำวินัยในการออมสร้างภูมิคุ้มกันแก่เยาวชนในครั้งนี้ด้วยสำหรับกิจกรรมในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนเป็นกิจกรรมที่จังหวัดจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปติดต่องานราชการให้แก่ราษฎรในพื้นที่เพื่อให้ส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอได้ร่วมการบูรณาการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ให้สำเร็จผลเป็นรูปธรรมโดยเน้นย้ำให้ราษฎรน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9มาปรับใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตการป้องกันปัญหายาเสพติดที่จะเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนในพื้นที่และเตรียมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในวันที่26ตุลาคม2560เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกได้ร่วมการแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ด้านนายสมศักดิ์แสนสิริสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกกล่าวว่าในการร่วมออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในครั้งนี้ทางสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกได้จัดเจ้าหน้าที่มาให้คำปรึกษาแนะนำความรู้ด้านการสหกรณ์การส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์โดยเน้นย้ำในเรื่องการออมเพื่อให้ราษฎรได้ร่วมการปลูกฝังเด็กและเยาวชนในพื้นที่ให้รู้จักการประหยัดอดออมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องตามนโยบายของจังหวัดสร้างวินัยการออมที่ดีต่อไปค่ะ